วันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn วันนี้นะครับยังอยู่เรื่องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การนําเสนอข้อมูลสําหรับคาบนี้นะครับครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็เขียนนะครับแผนภูมิรูปภาพต่อจากคาบที่แล้วนะครับคาบนี้นะครับนักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรขึ้นมานะครับเรามาดูในแบบฝึกหัดกันว่า เราทําแบบฝึกหัดกันได้ไหมอ่าแบบฝึกหัดจะมีการเว้นที่ไว้ให้นักเรียนเติมนะครับนักเรียนก็มาเติมไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะครับใครทํามาก่อนนะก็จะได้ตรวจสอบว่าเราทําถูกไหมเข้าใจหรือเปล่านะครับใครยังไม่ทํามาทําพร้อมครูวันนี้เลยนะครับข้อ1ครับอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแล้วตอบคําถามต่อไปนี้อ่ามีแผนภูมิรูปภาพมาให้เห็นไหมครับเห็นแผนภูมิรูปภาพเนาะจำนวนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ําในสโมสร1วันตามช่วงเวลานะครับก็คือในแต่ละวันนะครับ มีการแบ่งวันนี้นะครับใน1วันนะครับมีการแบ่งช่วงเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นนะครับมีคนมาใช้สาว่ายน้ํากี่คนนะครับสังเกตไหมครับการเขียนการแผนภูมิรูปภาพนะครับทุกอันนะครับจะมีชื่อบอกนะครับถ้าเราเขียนนะอนาคตเราเป็นคนเขียนเนาะนะครับเราก็ต้องเขียนชื่อเสมอนะครับว่านี่แผนภูมิอะไรนะครับจากนั้นครับดูข้อมูลครับมีเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็เป็นรูปแว่นว่ายน้ํามานะครับว่าแว่นตานะครับ1รูป แทนจํานวนผู้ใช้บริการ3คนมีข้อมูลมาให้นะครับคราวนี้ในแบบฝึกหัดก็มีคําถามะนะครับคำถามเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับมีหลายคำถามเดี๋ยวครูโชว์ทีละคาถามนะครับทำไปพร้อมครูทีละคาถามเนาะนะครับขอ้อ1ถามว่าช่วงเวลาใดมีผู้ใช้บริการมากที่สุดและมีจํานวนกี่คนนะครับนักเรียนดูนะครับจำนวนรูปก็คือแทนเทียบได้กับจํานวนคน1รูปได้3คนยิ่งมีจํานวนรูปเยอะ ก็แสดงว่ายิ่งมีคนมาใช้บริการในช่วงนั้นเยอะใช่ไหมนะครับช่องไหนครับที่มีรูปเยอะที่สุดนะครับครูวงไว้แล้วช่องแรกเลยนะครับช่องแรกมีกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6 7 7รูปนะครับเราก็ตอบเลยครับช่องแรกเนี่ยเยอะสุดก็คือช่วงไหนครับช่วงเช้านะครับถ้าเราเขียนตอบเราก็เขียนลงไปในช่องว่างเลครับช่วงเช้าครับมีผู้ใช้บริการเท่าไหร่ครับมีผู้ใช้บริการนะครับ 7รูปนะครับรูปละ3คนก็7คูณ3เลยครับเท่ากับ21อคนนักเรียนก็เติมลงไปในช่องว่างได้เลยนะครับข้อ2ครับถามว่าช่วงใดนะครับช่วงเวลาใดมีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดและมีจำนวนกี่คนอ่าเราก็ดูเลยครับช่วงไหนครับรูปน้อยสุดเลยจำนวนรูปน้อยสุดก็คือช่วงบ่ายนะครับมี3รูปนะครับเราก็ตอบว่าช่วงบ่ายอ่า นะครับช่วงบ่ายกี่คนครับมีผู้ใช้บริการนะครับมีผู้ใช้บริการ3คูณ3อย่าลืมนะครับรูป1แทน3คนนะครับ3รูปก็ต้องเอา3ไปคูณด้วยนะครับเท่ากับ9คนนะครับข้อต่อไปครับผู้ใช้บริการในช่วงเย็นมีมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่วงสายกี่คนนะครับช่วงเย็นนะครับ กับช่วงสายดูรูปก็รู้แล้วครับช่วงเย็นเนี่ยรูปเยอะกว่าใช่ไหมนะครับเพราะนั้นช่วงเย็นเนี่ยมากกว่านะครับช่วงเย็นมากกว่าแต่เอ๊เราต้องตอบได้ว่ากี่คนเพราะนั้นนะครับเราต้องคิดก่อนว่ากี่คนใช่ไหมครับเราต้องการแค่คําตอบนะครับเขาเว้นช่องไว้ให้แค่ตอบนักเรียนอาจจะทดวิธีทาไว้ข้างที่ข้างนอกที่กระดาษทศหรือที่ว่างๆก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเขียนลงไปในช่องตอบสั้นๆเป็นวิธีทาสั้นๆก็ได้ครูขอใช้วิธีทดนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะนะครับช่วงเย็นนะครับ มีรูปเยอะกว่าช่วงสายกี่รูปครับดูรูปนะนะครับรูปเนี่ยเขาเขียนตรงกันหมดเลยเนาะเห็นไหมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับช่วงสายหมดละเหลือแต่ช่วงเย็นที่ยังมีรูปเหลือช่วงเย็นเนี่ยมีเยอะกว่าอยู่2รูปนะครับรูปหนึ่งแทน3คน2อคูณสได้6นะครับแสดงว่าช่วงเย็นเนี่ยนะครับมีคนเข้ามาใช้บริการมากกว่าช่วงสายอยู่6คนนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็มาเขียนตอบว่าช่วงเย็นครับ มีผู้ใช้บริการมากกว่านะครับมีผู้ใช้บริการนะครับมากกว่าช่วงสาย6กคนนะครับนักเรียนก็นเขียนลงไปนะครับไปที่ข้อต่อไปเลยนะครับข้อ4ครับข้อ4ถามว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายมีผู้ใช้บริการากี่คนามาดูกันครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนาะตั้งแต่เช้าถึงบ่ายหมดเลยเนี่ยนะครับ มีผู้ใช้บริการทั้งหมดกี่คนนะครับใช้วิธีนับรูปก็ได้ครับว่ามีรูปนะครับในแผนภูมิรูปภาพทั้งหมดกี่รูปนะครับเช้าเนี่ยก็นับไปครับสี้าเช้ามี7รูปนับต่อเลยครับสายก็7แล้วก็8 9 10 11นับต่อไปที่บ่ายนะครับ1 2 13 1 4 14รูปถูกไหมครับรูปหนึ่งเนี่ยแทนผู้ใช้บริการ3คนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย มีผู้ใช้บริการทั้งหมดนะครับนักเรียนก็เอา14ไปคูณ3นะครับ3 4 12ทด1 3 1เป็น3เป็น4 42คนนักเรียนก็มาตอบครับ42คนนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อที่ข้อถัดไปครับข้อ5ครับถ้าผู้ใช้ในบริการผู้ถ้าผู้ใช้บริการในช่วงเช้า6คนมาใช้อีกครั้งในช่วงเย็นใน1วันนะครับ มีผู้ใช้บริการทั้งหมดกี่คนถ้าไม่นับผู้ใช้บริการที่มาใช้ซ้ำเราก็มาดูครับวันนี้ทั้งวันมีทั้งหมดกี่รูปนะนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 20รูปพอดีครับแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนเข้าใช้บริการทั้งหมด20คูณ3ได้60คนแต่ครับมี6คนที่มาซ้ำใช่ไหมครับ ต้องลบการซ้ำนี้ออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นใช้ซ้ำนะครับมีคนเข้ามาใช้บริการซ้ำเนี่ยหคนนะครับเราต้องเอา60-6ลบ6คนนี้ออกนะครับเพราะนั้นดังนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ย6กลบ6ก็จะได้54คนคือผู้ใช้บริการในวันนั้นจริงๆนะครับผู้ใช้บริการที่ไม่ซ้ำกันนะครับ ที่ไม่ซามเนาะนะครับตรงที่เราแสดงวิธีทำเนี่ยเราแค่ไปทดข้างนอกนะครับเราแค่ไปทดข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนตอบว่า54คนก็พอแล้วนะครับก็อพอแล้วอ่าข้อ6ครับถ้าสโมสรคิดค่าใช้บริการสระว่ายน้ําครั้งละ50บาท1วันสโมสรจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับครูนับได้ทั้งหมดเนี่ย มีทั้งหมด20รูปนะครับแล้วเราคูณ3ไปแล้วได้60คนใช่ไหมนะครับแล้วคนที่มาใช้ซ้ำนี่จ่ายเงินเพิ่มไหมเวลาเราไปว่ายน้ำนะครับเราก็ต้องนึกถึงตอนที่เราไปว่ายน้ําถ้าเราไปว่ายน้าตอนเช้าเราเสียค่าเข้าสระห้าสิบบาทเราก็อาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนเรียนเสร็จตอนเย็นเราไปว่ายน้ําอีกเสียเงินใหม่ไหมครับเสียเงินใหม่เนาะเขาคิดเป็นครั้งเนาะเข้าแล้วก็ว่ายน้ําเสร็จออกมาเนี่ยถ้าเข้าไปใหม่เขาก็เก็บตังเราใหม่ใช่ไหมเหตะนั้นเราก็ซ้ำก็คิดไปเลยนะครับเะฉะนั้น50บาท 60คนนะครับเอา60ไปคูณ50ต่อนะครับเทคนิคการคูณนะครับตัวเลขที่ลงท้ายเลข0ูนย์ะครับเอาเลข0นย์ไปเขียนไว้ข้างหลังก่อนเนาะนะครับมีเลข0ูนย์ตัวนะครับเขียน0ูนย์ศตัวเขียนไปแล้วนะครับต่อไปครับเอาแต่เลขข้างหน้าเลข0ูนย์คูณกัน6กคูณหได้30นะครับก็เขียนเติมไปที่ข้างหน้าอีกทีนะครับก็จะได้เป็นทั้งหมด3000บาทนะครับก็มาเติมครับ3,000บาทนั่นเอง เห็นไหมครับข้อมูลเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราก็จะรู้ว่าวันนี้นะครับมีเงินเข้าเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันทั้งที่นับแค่คนนะครับเราก็จะไปเช็คกับคนที่เก็บเงินด้ว่าเขาเก็บให้เราครบไหมอะไรอย่างงี้นะครับได้อีกทีอลองดูแผนภูมิต่อมานะครับข้อ2ใหญ่นะครับให้แผนภูมิใหม่มาแล้วนะครับบอกว่าจํานวนครั้งในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพราวาถามว่ามี แผนภูมิมาให้นะครับกำหนดรูปมาให้ว่า1รูปแทนการใช้ถุงผ้า4ครั้งคำถามก็คือข้อ1ครับถามว่าพราวใช้ถุงผ้าในสัปดาห์ใดมากที่สุดและใช้จำนวนกี่ครั้งเราก็ดูรูปเลยครับในแผนภูมินะครับรูปนี้นะครับของสัปดาห์ที่3มเนี่ยมีจำนวนรูปถุงผ้าเยอะที่สุดเลยนะครับเมนก็ตอบได้เลยครับว่าสัปดาห์ที่3นะครับใช้เยอะที่สุดเลยสัปดาห์ ที่3นะครับใช้กี่ถุงครับมีกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6 6รูปรูปหนึงแทน4ครั้ง6คูณ4ได้24เพราะฉะนั้นก็คือใช้ถุง5 24ครั้งนั่นเองนะครับเห็นไหมครับการใช้แผนบูมิรูปภาพนอกจากสวยแล้วนะนะครับเรียงเอาข้อมูลไปใช้ง่ายด้วยนะครับข้อ2ครับ ในสัปดาห์ใดที่พราวใช้ถุงผ้าจํานวนเท่ากันแล้วก็ใช้กี่ครั้งนักเรียนก็ดูเลยครับอันไหนรูปเท่ากันบ้างนะครับสัปดาห์ที่1มี5รูปสัปดาห์ที่2 3รูปสัปดาห์ที่3 6รูปสัปดาห์ที่4 4รูปสัปดาห์ที่5 5รูปแสดงว่าสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่5เนี่ยเท่ากันนะครับก็ตอบก่อนเลยว่าสัปดาห์ไหนเท่ากันครับสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่5 ที่5นะครับที่ใช้เท่ากันใช้กี่ครั้งครับก็สัปดาห์ที่5ดูสัปดาห์ที่5ก็ได้ครับมี5รูป5รูปรูปละ4ครั้ง5คูณ4ได้20ครั้งนะครับะนั้นก็ตอบ20ครั้งนะครับก็ได้เลยไม่ยากเลยนะครับข้อ3พราวใช้ถุงผ้าน้อยกว่า20ครั้งในสัปดาห์ใดนะครับเราก็มาคิดนะครับ20ครั้ง สี่ครั้งแทน1รูปนะครับยีครั้งจะต้องกี่รูปก็ต้องเอา4ไปหารออก20หาร4ได้5รูปะนะครับถ้ามี5รูปจะเท่ากับ20ครั้งพอดีนะครับน้อยกว่า20ครั้งก็ต้องน้อยกว่า5รูปสัปดาห์ไหนมีรูปถูงผในแผนภูมิน้อยกว่า5้รูปบ้างสัปดาห์ที่หนึ่งมี5สัปดาห์ที่สมีสอ่ะสัปดาห์ที่สองน้อยกว่าสัปดาห์ที่สมีห เยอะกว่าไม่เอานะครับสัปดาห์ที่4มี4รูปน้อยกว่าสัปดาห์ที่5 5รูปพอดีไม่เอาเอาเฉพาะที่น้อยกว่ามีสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4นักเรียนก็ตอบเลยครับสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4、5เรียบร้อยนะครับข้อถัดไปถามว่าในสัปดาห์ที่5 คราวใช้ถุงผ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอยู่กี่ครั้งในสัปดาห์ที่5นะครับใช้มากกว่าหรือน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั่นก็คือสัปดาห์ที่4นักเรียนดูรูปก่อนได้เลยครับสัปดาห์ที่5มี5รูปสัปดาห์ที่4มี4รูปเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่5ใช้เยอะกว่าแน่นอนจํานวนรูปในแผนภูมิมันเยอะกว่าเยอะกว่าอยู่1รูปครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่ามากกว่าก่อนเนาะสัปดาห์ที่5ใช้มากกว่าตอบว่ามากกว่าก่อนนะครับ มากกว่า1รูปนี้กี่ครั้งครับ1รูปแทน4ครั้งมากกว่าอยู่4ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ5ถามว่าตลอดทั้ง5สัปดาห์พราวใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกทั้งหมดกี่ครั้งตลอดทั้ง5สัปดาห์คือหมดนี่เลยครับนักเรียนก็นับเลยครับมันมีกี่รูป 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, าม 11, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 22, บเมีทั้งหมด23รูปครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นแค่คําอธิบายที่กําหนดให้ไม่เกี่ยวกับในแผนภูมินะในแผนภูมิคือต้องอยู่ในนี้นะครับในกรอบสีน้ําเงินที่ครูเขียนเนี่ยนะครับคราวนี้23รูปครับรูป1แทน4ครั้งนักเรียนก็คูณสเลยนะครับสี่สใส่สทดหนะครับ สีเป็น8ตัวทดอีกห่งเป็น9ก้านะครับคำตอบคือ9ก้ครั้ง 5. นักเรียนก็ทดข้างนอกนะครับถ้าเลขมันเยอะๆนะครับนักเรียนก็ใช้กระดาษทดได้นะครับตามสบายเลยนะครับข้อ6ครับถ้าในสัปดาห์ที่6กพราวใช้ถุงผ้าเป็น2เท่าของสัปดาห์ที่4นะครับจะใช้ถุง5้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสัปดาห์ที่5อยู่กี่ครั้งสัปดาห์ที่6 ในแผนภูมิไม่ให้ข้อมูลมานะครับสัปดาห์ที่6นะครับแต่เขาบอกว่าใช้เป็น2เท่าของสัปดาห์ที่4นักเรียนก็ไปดูสัปดาห์ที่4ก่อนสัปดาห์ที่4มี4รูปครับแน่นอนสัปดาห์ที่6ต้องมี8รูปอ่าสองเท่าไงครับ4คูณ2ได้8นะครับรูปหนึ่งแทน4ครั้งแสดงว่าสัปดาห์ที่6เนี่ย8คูณ4ก็จะได้32ครั้งอ่าเทียบกับสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่5เคยหาแล้วเนาะ สัปดาห์ที่5นี่5้รูปหาใหม่ก็ได้ครับ5คูณ4ได้20ครั้งสัปดาห์ที่6เนี่ยนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าสัปดาห์ที่5ครับคำตอบคือสัปดาห์ที่6 32มเนี่ยมากกว่าเนาะมากกว่านักเรียนก็เติมเขาว่ามากกว่าก่อนนะครับกี่ครั้งครับก็ต้องเอา32ไปลบ20ได้12เนาะมากกว่าอยู่12ครั้งนั่นเอง ไม่ครับไม่ยากเลยนะครับแผนภูมิรูปภาพเนี่ยนะครับนักเรียนก็ดูแผนภูมินะครับแล้วค่อยๆคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตามคําอธิบายที่กําหนดให้นะครับดูข้อ3นะครับจํานวนหมวกบ้างมีเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวอย่างในคาบแรกที่เราเจอนะครับคาบก่อนที่เราเจอว่าในแผนภูมิรูปภาพเนี่ยมีรูปภาพหลายๆรูปนะครับแต่ละรูปไม่เหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับคําอธิบายนักเรียนดูคําอธิบายข้างล่างนะครับอย่างรูปนี้นะครับแผนภูมินี้เป็นจํานวนหมวกแก๊ปที่ร้านค้าขายได้ใน1สัปดาห์นะครับดูนะครับหสัปดาห์นะครับขายหมวกอะไรบ้างนะครับมีหมวกแก๊ปหมวกระฆังหมวกทรงฟักทองหมวกปานามาหมวกปีกกว้างนะครับแล้วหมวกแต่ละชนิดนะครับเขาก็ใช้รูปของหมวกนั้นๆจริงๆเลยมาใส่ลงไปในแผนภูมินะครับซึ่งเขากําหนดให้รูปหมวก1รูป แทนจํานวนหมวกที่ขายได้6กใบแสดงว่าหมวกอะไรก็ช่างนะครับหรูปเนี่ยก็แสดงว่าขายหมวกในหมวดนั้นเนี่ยนะครับได้6ใบนั่นเองนะครับคำถามนะครับครูจะไปเร็วขึ้นนะครับคราวนี้เราทํามาแบบ2ข้อใหญ่แล้วนะครับไม่ยากแล้วเนาะนะครับเราก็จะแบบลองดูนะครับถ้าครูไปเร็วขึ้นนะครับพวกเราทําตามทันไหมนะครับใครทํามาก่อนนะครับก็เช็คกับครูนะครับว่าถูกไหมนะครับข้อ1ร้านค้าขายหมวกชนิดใดน้อยที่สุดดูรูปเลยครับ หมวกฟักทองมี3รูปรูปละ6กนะครับก็ตอบเลยหมวกฟักทองนะครับเ,เขียนลืมเขียนคาว่าหมวกนะเขียนหมวกด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นฟักทองให้เฉยหมวกทรงฟักทองอนะครับได้กี่ใบครับรูปหนึ่งแทน6ใบนะครับ3รูปนะครับสาคูณหก็18ใบถ้าขี้เกียจไปทดข้างนอกเขียนไว้ได้นี้เลยก็ได้นะครับสแสดงวิธีทาสั้นๆได้นะครับ ข้อ2ครับร้านค้าขายหมวกชนิดใดได้มากเป็นอันดับ3แล้วก็กี่ใบเราก็ดูรูปเลยนะครับหมวกแก๊ปกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6 7จนะครับ4 5 6 7 7รูปนะครับ7รูปนะนะครับ7รูปนะครับเอานับจำนวนรูปก่อนหมวกปนามาดูเยอะดีครับหมวกปนามานามา1 2 3 4 5 6 6รูปนะครับหมวกทรงละคัง1 2 3 4ง5รูปหมวกปีกกว้าง1 2 3 4 5 5รูปนะครับทรงฟังทองนี้แค่3รูปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับ1คือหมวกแก๊ปอันดับ2หมวกปานามาอันดับ3เท่ากัน2 2ทรงก็คือหมวกทรงะระฆังกับหมวกปีกกว้างนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหมวกชนิดใดได้มากเป็นอันดับที่3นักเรียนก็ต้องตอบทั้ง2ชนิดเลยเพราะมันเท่ากันเนาะนะครับก็ตอบก็คือหมวกทรงะระฆังนะครับและหมวกปีกกว้างอ่า จำนวนกี่ใบครับแต่ละอันนี้มี5รูปครับรูป1แทน6ใบ5คูณ6ได้30บนะครับ30บใบนะครับก็ตอบเลยนะครับข้อ3หมวกชนิดใดขายได้แตกต่างกันมากที่สุดและแตกต่างกันกี่ใบจำได้ไหมเมื่อกี้อันดับหนึ่งคือหมวกแก๊ปใช่ไหมครับอันดับสุดท้ายคือทรงฟักทองครับหมวกแก๊ปมี7รูปหมวกทรงฟักทองมี3รูปนะครับต่างกันกี่รูปครับ 7-3ลบ3ได้4รูปนะครับถูกไหมครับ4รูปรูปละ6ใบ4คูณ6ได้24บใบอ่านี้เราคิดมาก่อนแล้วเราค่อยมาตอบก็ได้นะครับหมวกใดขายหมวกชนิดใดขายได้แตกต่างกันมากที่สุดก็ตอบเป็นหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปและหมวกทรงฟักทองอนะครับต่างกันถึง 24ใบนั่นเองนะครับโอเคข้อ4ครับหมวกชนิดใดขายได้มากกว่าหมวกปานามาและมากกว่ากี่ใบนะครับหมวกปานามาเคยนับแล้วมี6รูปนะครับมีหมวกชนิดเดียวเลยที่ขายได้มากกว่าคือหมวกแก๊ปมี7รูปนะครับต่างกันกี่รูปครับ7-6ลบ6ได้1รูปต่างกันกี่ใบครับรูป1นึ่งแทน 4เอ้ยแทน6ใบานะตามคำอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยครับหมวกชนิดที่ขายได้มากกว่าหมวกปานามาคือหมวกแก๊ปนะครับขายได้มากกว่านะครับ6ใบนะครับเห็นไหมฮะข้อ5ถ้าร้านค้าเหลือหมวกทรงระรังเป็น3เท่าของจำนวนที่ขายได้คือมีเหลืออยู่นะ เป็นสามเท่าของจํานวนที่ขายได้ร้านค้าเหลือหมวกทรงระฆังกี่ใบนะครับเราก็ดูก่อนครับตอนนี้หมวกทรงระฆังมีกี่ใบหมวกทรงระฆังนะครับมี5รูปรูปละ6ใบห5ห้าได้ส0ิบใบนี่คือขายได้ใช่ไหมอ่านี่คือขายได้นะครับนักเรียนคราวนี้โจทย์บอกว่าหมวกทรงระฆังเนี่ยเหลือเป็น3มเท่าของที่ขายได้เหลือนะครับสามเท่าก็คือ3ามคูณกับ30สบนะครับ 3าคูณสเป็น9นะครับได้90ใบนะครับคำตอบก็คือเหลือหมวกทรงะระฆังนะครับเหลือหมวกทรงะระฆัง90ใบเพราะที่เหลือเนี่ยเป็น3เท่าของที่ขายได้นะครับข้อ6ครับถ้าเดิมร้านค้ามีหมวกทั้งหมด370ใบร้านค้ายังเหลือหมวกอีกกี่ใบนะครับ เดิมนะครับมี370ใบนี่คือเดิมนะนะครับโจทย์ให้ของเดิมมานะครับส่วนในแผนภูมินี่คือจำนวนที่ขายได้ขายไปแล้วนะครับเดิมมี370ขายได้ตามรูปนะครับจะเหลือกี่ใบต้องมาลบกันใช่ไหมครับเราก็นับก่อนครับขายได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26มี26รูปนะครับมีรูปหมวกในแผนภูมิทั้งหมด26รูปรูปหนึ่ง6ใบนะครับก็26 6 6 6 36คูณ6 66 36ทด3 6 2 12เป็น15ขายไปเนี่ยนะครับ156ใบนะครับนี่คือขายไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับที่เหลือ นะครับก็ต้องเอาเดิมมี370ลบด้วย156นะครับศูย์ลบ6ไม่ได้ไปยืมครับ7เหลือ6ยืมมาเป็น10 10-6ลบ6เหลือ4นะครับ6-5ลบ5เหลือ1 3-1ลบ1เหลือ2ตอบ214บนะครับไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนภูมิรูปภาพนะครับนักเรียนสามารถไปฝึกทำ มีแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับหนังสือแบบฝึกหัดก็มีนะครับนักเรียนลองไปฝึกทํามาก่อนนะครับถ้าข้อไหนครูยังไม่พาทําคาบหน้านะครับเราก็จะมาลุยโจทย์ทําไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าที่นักเรียนทําทําได้ไหมนะครับสาหรับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน